ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษาด้วยนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเรียนวิชาคอนกรีตสำเร็จนะฮะหรือว่า RC Design หรือวิธีกำลังนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของบทที่3นะฮะก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบเพื่อรับแรงเฉือนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของการรับแรงเฉือนเนี่ยเราได้พูดไปแล้ว2ตอนนะครับก็คือตอน1ตอน2ตอน1นี่เป็นเรื่องของการเกิดรอยเล้าเอียงนะครับรอยเล้าเฉือนเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับรวมทั้งพวกเมคานิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตอนที่2เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตนะครับซึ่งก็พูดถึงตามโค้ดของ ACI นะครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของเหล็กกรอบบ้างนะครับเพราะว่ากำลังรับแรงเฉือนคอนกรีตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะรองรับแรงเฉือนที่จะกระทำต่อตัวอาคารหรือตัวโครงสร้างดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมเหล็กกรอบเพื่อรับแรงเฉือนส่วนเกินนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วไอ้กำลังรับแรงเฉือนเนี่ยถ้าเราใส่เหล็กกรอบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเหล็กกรอบเนี่ยมันสามารถที่จะรับแรงเฉือนได้เท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะมาทบทวนกันนะครับเรามาลองดูซิว่าในแง่ของพฤติกรรมของคานนะฮะถ้าเราใส่เหล็กตั้งหรือว่าเหล็กกรอบเข้าไปเนี่ยนะครับการรับแรงเฉือนของมันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไปเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนนะครับก็ถ้าเป็นกำลังรับแรงเฉือนของคานที่ไม่ใส่เหล็กปอกเราก็เรียกว่าค่า VC นะครับอันนี้เป็นกำลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตล้วนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเหล็กปอกด้วยก็จะมี VC ก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นของที่คอนกรีตสามารถต้านแรงเฉือนได้แต่ว่ามันจะเพิ่มก็คือเป็น VS ขึ้นมานะครับไอ้เทอมที่2เนี่ยนะเทอม VS ตรงเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นกำลังรับแรงเฉือนของเหล็กปอกนะเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเราก็จะถือว่ากำลังรับแรงเฉือนรวมก็เราก็เรียกมันว่าค่า VN มันก็เลยจะประกอบไปด้วยกำลังรับแรงเฉือนที่คอนกรีตรับได้ VC แล้วก็บวกกับกำลังรับแรงเฉือนของตัวเหล็กปลอกก็คือตัว VS อันนั้นโดยสรุปแล้วนะครับก็ในกรณีที่มีการใส่เหล็กปลอกเนี่ยกลไกในการรับแรงเฉือนเนี่ยนะครับก็จะมี VC กับ VS โดย VC เนี่ยคราวที่แล้วที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่า VC เนี่ยมันมี3กลไกที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น VC นะครับกลไกของ VC ก็คือ3ข้อนี้นะครับก็คือ VCZ เป็นการรับแรงเฉือนนะครับในส่วนของคอนกรีตด้านบนคือตรงจุดนี้ซึ่งถือว่ายังไม่แตกร้าวนะก็จะสามารถที่จะรับหรือต้านแรงเฉือน VCZ ได้นะครับอันนี้คือตัวแรกสุดแล้วก็ว่า Uncrack ก็คือคอนกรีตส่วนที่ยังไม่ได้แตกร้าวนะครับส่วนที่2เป็นการรับแรงเฉือนโดยเหล็กนอนนะครับเพราะเหล็กนอนเนี่ยเป็นเหล็กที่ใช้ในการรับโมเมนต์แต่ว่าการรับโมเมนต์เนี่ยมันจะเกิดแรงดึงขึ้นตามแนวแกนของเหล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเหล็กเนี่ยนะครับมันก็ยังรับลักษณะที่เป็นพฤติกรรมของโดเวลเชียโดเวลเชียนี้เป็นการรับแรงเฉือนในแนวขวางนะครับก็คือแนวตั้งฉากกับหน้าตัดเหล็กคือแนวนี้อันนี้เขาเรียกว่า VD นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ประกอบเป็น VC ก็คือการรับแรงเฉือนซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเกาะยึดของมวลรวมคือตรงส่วนของคอนกรีตที่มันแตกร้าวแล้วก็คือส่วนนี้จริงๆแล้วการที่คอนกรีตแตกร้าวแล้วเนี่ยเราจะแอสซูมว่ามันรับแรงดึงไม่ได้แต่ว่าถ้ารอยร้าวมันไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันมีความฝืดมีฟริกชั่นมีการเกาะเกี่ยวกันระหว่างมวลรวมพวกหินพวกทรายทั้ง2ด้านของรอยร้าวมันก็ทำให้เกิดการถ่ายเทแรงเฉือนได้เราก็เรียกตรงส่วนนี้ว่าเป็น VA คือ aggregate interlocking นะฮะแต่ว่า UA ตรงนี้เนี่ยสามารถแตกออกมาเป็น VAY ก็คือเป็นในแนวตั้งในแนวดิ่งดังนั้นเนี่ยนะครับกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีต VC ก็เลยประกอบด้วย VCZ บวก VD แล้วก็บวกด้วย VAY อันนี้รายละเอียดนะฮะอยู่ในตอนที่2เราก็กลับไปทบทวนนะครับที่ผมพูดไปตอนที่แล้วว่า VC เนี่ยมี3องค์ประกอบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง VS ว่าเหล็กปลอกสามารถที่จะรับแรงเฉือนได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะฮะว่าเราใส่เหล็กปลอกเข้าไปเนี่ยนะฮะเหล็กปลอกเนี่ยไม่ได้ไปป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวทะแยงนะครับรอยร้าวทะแยงเนี่ยยังคงเกิดขึ้นได้แต่ว่าเหล็กปลอกตรงนี้เนี่ยจะต้านทานแรงเฉือนหลังจากที่เกิดรอยร้าวทะแยงแล้วก็คือมันจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่หรือการโปรพาเกตของรอยร้าวทะแยงงั้นผมเน้นย้ำนะครับเราใส่เหล็กเข้าไปเนี่ยเหล็กมันไม่ได้ไปป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวแต่ว่ามันจะทำงานหรือว่ามันจะป้องกันหลังจากที่มันเกิดรอยร้าวแล้วนะครับก็คือมันสามารถรับแรงเฉือนเพิ่มเติมขึ้นมาได้
นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวเจ้าตัว VS นะครับคราวนี้เรามาลองดูว่าสูตรในการคำนวณ VS บางคนก็ถ้า advance หน่อยก็เรียกว่า trust model นะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องของการจำลองโครงถังซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในตอนหลังนะครับก็คราวนี้วิธีการวางเหล็กปลอกเนี่ยก็คือมี2แบบแบบแรกนี่เป็นการวางลักษณะที่ทำมุมอัลฟา90องศาก็คือตั้งฉากแกนคานนะครับเราเห็นทิศทางของแนวแกนของคานก็คือแนวนี้นะครับดังนั้นตัวเหล็กปลอกเนี่ยทำมุม90องศานะฮะอันนี้เป็นรูปแบบที่เราพบเห็นได้ปกติเพราะว่านี่เป็นรูปแบบการวางที่ practical แล้วก็เป็นไปทางปฏิบัติก็นิยมวางแบบนี้สะดวกนะครับถึงแม้ว่าการวางแบบนี้จะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแต่ว่ามันในแง่ของการทำงานเนี่ยมันทำได้คนงานสามารถทำงานได้สะดวกก็นิยมเป็นแบบที่นิยมแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองคือการวางทำมุมเอียงในลักษณะที่ว่าตั้งฉากกับแนวรอยร้าวถ้าเราดูจากในภาพนี้อันนี้คือแนวของรอยร้าวมันจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นในแนวนี้เราทะแยงนั้นโดยหลักการนะจะให้ดีที่สุดก็ต้องวางเหล็กปลอกตั้งฉากกับแนวรอยร้าวแล้วสายนี้เราเรียกว่าวางทำมุมก็คือมุมเกิดเป็นมุมอัลฟาขึ้นมาซึ่งอัลฟาดังกล่าวก็จะไม่ถึง90องศานะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางแต่ว่าแบบที่2เนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่สามารถจะทำงานได้สะดวกนะสู้แบบหนึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอันนี้ผมก็เลยทำมาทั้ง2แบบแล้วก็ให้สูตรนะครับว่ากรณีที่1อัลฟาเป็น90องศากับกรณี2ก็คือว่าเป็นมุมที่ไม่ถึง90องศาสูตรในการคำนวณ VS เนี่ยมันจะเป็นสูตรอย่างไรนะครับเอาล่ะนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่ากลไกในการรับแรงของตัวเหล็กปลอกเนี่ยมันรับแรงอย่างไรนะครับก็จากในภาพนี้นะถ้าเราขยายมาให้ดูเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าหากว่าเรามีเหล็กปลอกแล้วก็เหล็กปลอกเนี่ยนะฮะแต่ละที่เราเห็นเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด AV นะครับ AV ตรงนี้อาจจะประกอบด้วย2ขาถ้าเป็นในรูปของสเตอร์ลับนะครับเพราะเรามองในแนวที่เป็น elevation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราก็ assume ว่าหรือสมมติว่านะครับเหล็กปลอกที่เราเห็นเนี่ยรับแรงดึงจนถึงจุดคลากก็คือกำลังรับแรงก็จะขึ้นไปถึง Fy ดังนั้นแรงที่เกิดขึ้นในเหล็กปลอกแต่ละเส้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่า AVFY นะฮะก็คือเป็นค่าตรงนี้ AVFY ก็คือเป็นผลคูณระหว่าง area ของเหล็กปลอกก็คือเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยกำลังรับแรงดึงคลากของเหล็กปลอก AVFY นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเหล็กปลอกพวกนี้ปกติแล้วจะจัดวางให้มีระยะห่างระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเราเรียกว่าระยะ S นะครับก็มักจะมีค่าคงที่ในแต่ละบริเวณอันนี้ก็เป็น Sจากปลอก1ไปถึงปลอก1เนี่ยเราวางห่างกันเนี่ยระยะทางเท่าไหร่เราเรียกว่า spacing ก็คือ S ก็คือ spacing นะครับเอาละครับคราวนี้เราเข้าใจละผมจะลองมาตัดfree body diagram ให้ดูนะผมจะขยายภาพนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นเรามีคานนะครับส่วนหนึ่งของคานก็ถูกตัดโดยรอยร้าวซึ่งในกรณีที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยรอยร้าวดังกล่าวเนี่ยก็มักที่จะทำมุมประมาณสัก45องศานะครับแล้วก็เมื่อรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปตัดโดนเหล็กเหล็กก็จะถูกตัดนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กต่างๆซึ่งเหล็กต่างๆก็คือเหล็กปลอกพวกนี้คือเหล็กที่เราวางห่างกันเป็นระยะเรียง S นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวเหล็กปลอกนะครับแล้วก็จะมีระยะเรียง S ก็เป็นเรียกว่าเป็นระยะ spacing ของเหล็กปลอกนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดว่าเหล็กปลอกเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดแต่ละเส้นที่เราเห็นเนี่ยคือ AVก็จะเกิดแรงเกิดขึ้นก็คือ AV คูณกับ FY เพราะว่าเราพูดถึงทฤษฎีกำลังทฤษฎีกำลังแปลว่ากำลังรับแรงของเหล็กเนี่ยต้องขึ้นถึงจุดคลากนะครับ AV คูณด้วย FY เนี่ยทุกเส้นเลยที่ถูกตัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดเซกชันเราก็จะเห็นว่าแรงทั้งหมดนะครับก็จะนะฮะ VS ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากผลคูณของจำนวนเส้นของเหล็กปลอกที่ถูกตัดแล้วก็คูณด้วย AB คูณด้วย FY นะครับโดยที่ N ก็คือจำนวนเหล็กปลอกที่ถูกตัดโดยรอยร้าวถามว่าแล้วมันมีจำนวนกี่เส้นที่ถูกตัดโดยรอยร้าวนะครับสมมุติถ้าเราบอกว่าระยะตรงนี้
เป็นระยะประมาณความลึกประสิทธิผลดีเนื่องจากว่ามุมมันสี่ห้าองศานะสี่ห้าองศาเนี่ยในแนวราบก็ต้องไปประมาณดีด้วยนะครับมันถึงจะเป็นคล้ายสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นดีกับดีเพราะฉะนั้นจำนวนเหล็กปลอกเนี่ยเนื่องจากว่าเหล็กปลอกระวางทุกๆระยะ S ทุกระยะ S แสดงว่าจำนวนเหล็กปลอกที่ถูกตัดก็จะ N เนี่ยนะเราเรียกว่า N เนี่ยเท่ากับ D ส่วนใน S เราก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้ก็จะกลายเป็นว่า VS เท่ากับ D ส่วน S คูณด้วย AV FY เวลาเขาเขียนสูตรเขาก็มักจะนิยมใส่สูตรเป็น AV คูณ FY แล้วก็คูณด้วย D ส่วน S ก็คือสูตรเดียวกันอันนี้ก็เป็นสูตรการคำนวณนะฮะกำลังรับแรงเฉือนโดยเหล็กปลอกจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่มีอะไรเลยมาจากการที่เราบอกว่าแรงในเหล็กปลอกแต่ละเส้นคือ AVFY แล้วก็เอามาคูณกับอะไรคูณกับจำนวนเหล็กปลอกที่ถูกตัดโดยลอยราวก็คือ D ส่วนโดย S โดยที่ D ก็คือความลึกประสิทธิผลนะฮะก็กลายเป็นที่มาของสูตรตรงนี้นี่คือสูตรในกรณีที่เป็นการวางเหล็กปลอกที่ตั้งฉากก็คือเคสที่อัลฟาเป็น90องศาเราเรียกว่าเหล็กลูกตั้งหรือเหล็กปลอกในแนวดิ่งนี้ในกรณีที่เหล็กปลอกเราไม่ได้วาง90องศาก็คือวางทำมุมอัลฟาแนว90องศาสูตรหรือว่าสมการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะก็คือ AVFY เหมือนเดิมแล้วก็มีจำนวนเทอมเหล็กปลอกที่ถูกตัดเช่นเดียวกันแต่จะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับมุมก็คือเทอม sin อัลฟาบวก cos อัลฟาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่อัลฟาคือมุมเอียงนะที่เหล็กปลอกเนี่ยกระทำกับแกนคางอ่ะเรามาดูนะครับถ้าเป็นไปตามสูตรนี้นะครับในกรณีที่อัลฟาน้อยกว่า90องศาหรือว่าเหล็กปลอกทำเอียงกับคานสมการ VS ก็คือ AV FY มันมีเทอม sin อัลฟาคูณ cos อัลฟาและคูณ D ส่วน S อ่ะสมมตินะในกรณีที่อัลฟาเป็น45องศาก็คือแปลว่าทำมุมตั้งฉากกับรอยร้าวเลยเพราะรอยร้าวก็คือ45องศาอันนี้ก็คือทิศทางของตัวรอยร้าวขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือแปลว่าเราวางเหล็กปลอกแบบนี้นะฮะแนวของเหล็กปลอกก็จะเป็นแนวที่ตั้งฉากกับรอยร้าวพอดีลักษณะอย่างนี้งั้นมุมก็ประมาณ45องศามุมนี้คือ45องศางั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราแทนค่าลงไปแล้วก็จะบอกว่าเจ้าค่า VS ตรงนี้ก็จะกลายเป็น AV คูณด้วย FY แล้วก็คูณด้วย sin 45บวก cos 45คูณด้วย D ส่วนด้วย S นะครับซึ่ง sin 45ก็คือเท่ากับ 0.707 ตัวนี้แล้วก็ cos 45ก็คือ 0.707 รวมแล้วก็เป็น 1.414 แทนค่าลงไป AV FY D ส่วน S ถ้าเทียบกับกรณีที่อัลฟาเป็น90องศาก็จะเป็น AV FY D ส่วน S แสดงให้เห็นว่าถ้าเราวางเหล็กปอกทำมุม45องศาเนี่ยเราจะได้กำลังรับแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นจากกรณีที่เราวางตั้งฉากเนี่ย 1.414 เท่าแต่ก็อย่างที่บอกอะว่านะถ้าเราวางเหล็กปลอกไว้แล้วมุมมันเกิดผิดพลาดไปหรือว่ามันเกิดไม่ได้45องศาจริงเนี่ยมันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายเพราะเราจะได้กำลังรับแรงเฉือนที่ไม่ถึงค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็มักนิยมใช้อัลฟาเท่ากับ90องศาเพื่อความสะดวกในการที่จะไปทำงานนะครับกันต่อไปนะครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วครับว่า VN ก็คือกำลังรับแรงเฉือนรวมอันนี้ก็คือเรียกว่ากำลังรับแรงเฉือนรวมไอ้คำว่ารวมนี่ก็คือรวมของคอนกรีตแล้วก็ของเหล็กปลอกเข้าด้วยกันแล้วก็เขียนเป็นสมการ VC แล้วก็บวกกับ VS ได้ซึ่งสมการการออกแบบการรับแรงเฉือน ACI บอกว่านะครับกำลังรับแรงเฉือนรวมตรงนี้นะครับคูณกับค่าฟรีคือตัวคูณลดกำลังเพราะว่าไอ้ VC กับ VS มันก็แล้วแต่เป็นสูตรที่มาจากทฤษฎีนะสูตรดังกล่าวก็จะมีความแปรปรวนมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการคูณด้วยตัวคูณฟรีฟรีคูณ VN ต้องมากกว่าแรงเฉือนปลายที่มากระทำหรือบางคนก็นิยมเขียนว่า VU น้อยกว่าหรือเท่ากับ VVN ก็คือค่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นต้องไม่เกินกำลังรับแรงเฉือนหรือเขียนเป็นสมการว่า VU ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะหรือว่าย้ายฟรีมาก็เป็น VU ส่วนฟรีน้อยกว่าหรือเท่ากับ VN ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ VN ตัวนี้เราเรียกว่ากำลังรับแรงเฉือนระบุของคานส่วน VU ก็คือเป็นแรงเฉือนปลายที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่าแล้วก็ฟีก็คือตัวคูณลดกำลังในกรณีแรงเฉือนเนี่ยมาตรฐาน ACI ให้เราใช้เท่ากับ
1.85 ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีแรงดับเพราะว่าถ้าเป็นเคสแรงดับเนี่ยเราสามารถใช้ฟีตั้งแต่0.9แต่ถ้าเป็นเชียร์กับทอร์ชั่นรวมเรื่องของแรงเฉือนเรื่องของแรงบิดเนี่ยฟีจะเป็น0.85นะครับอ่ะคราวนี้ทบทวนสูตร VC นิดนึงนะฮะถ้าเราจำได้ VC เนี่ยก็คือสูตรที่เป็นกำลังรับแรงเฉือนโดยคอนกรีตอันนี้เป็นสมการของ ACI 318ก็ว่ากันตามสูตรนี้0.5 root FC prime บวก176 load up U VUD ส่วน MU แล้วคูณด้วย BWD สูตรนี้เป็นสูตรนะเรียกว่าเป็นสูตรเต็มหรือว่าเป็นสูตรเต็มที่เลยสูตรอย่างยากเลยนะการใช้สูตรนี้เนี่ยมีการแคปเอาไว้ว่าค่าที่คำนวณได้ห้ามใช้เกิน0.93 root FC prime BWD แต่หลายคนก็ไม่ค่อยชอบสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้ต้องคำนวณหลายตัวแปรทำให้เสียเวลาหลายคนก็ชอบใช้สูตรง่ายกว่าก็คือสูตรนี้ VC เท่ากับ0.53 root FC prime BWD แต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรในกรณีที่ไม่มีแรงตามแนวแกนกระทำร่วมด้วยคราวแล้วเราพูดถึงว่าในกรณีที่คานนะคานปกติก็จะเป็นองค์อาคารหรือเป็นเมมเบอร์ที่รับแรงตามแนวขวางแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีแรงตามแนวแกนกระทำไม่ว่าจะเป็นแรงกดหรือว่าแรงดึงก็คือ axial load ซึ่งถ้าเราเรียกว่าแรงค่า NU ไม่ว่าจะเป็นแรงกดหรือว่าแรงดึงเนี่ยมันก็จะทำให้สูตรนี้มีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นสูตรในกรณีที่มีแรงตามในการกระทำร่วมด้วยก็ถ้าเป็นแรงอัด VC ก็0.53จะเห็นว่าฟอร์แมตของมันเนี่ยยังคงเดิมคือมีเทอม0.53ลด FC พา BWD อยู่แต่ว่าจะมีเทอมนี้เข้ามาปรากฏเพิ่มก็คือเทอม1+0.071 NU หาร AG ถ้าเป็นแรงอัดถ้าเป็นแรงอัดก็คือแรงที่มีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับเป็นแรงอัดนะจะเป็นบวก NU เนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นบวกในกรณีที่เป็นแรงดึงก็เทอม0.53 root FC prime BWD เนี่ยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีเทอมเพิ่มเข้ามาก็คือ1+0.29 NU หาร AG แต่ในกรณีที่เป็นแรงดึง NU จะติดเครื่องหมายลบก็จะทำให้เนื่องจากว่าเทอมนี้ก็จะมีค่าเกินกว่า0.53 root FC prime BWD แต่เทอมนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่านะ0.53 root FC prime BWD ซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราได้เคยเรียนไปว่าแรงอัดเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนคอนกรีตแรงดึงลดกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตเอสไอและวอสทอร์ยังได้พูดถึงอีกด้วยว่าในการใช้สูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหน้านี้นะฮะ FC prime ถ้าถอดรูทแล้วเทอมนี้เนี่ยนะครับต้องไม่เกิน27อย่าเกิน27นะก็แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติถ้าคุณคำนวณรูท FC prime ได้25ก็ไม่เกินคุณใช้25ได้ถ้าคำนวณรูท FC prime ได้30มันเกิน27คุณก็ใช้27นะแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้คอนกรีตที่มีกำลังเกินยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าคุณใช้คอนกรีตกำลัง FC prime นะสมมติว่า900นะสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราใช้ FC prime 900ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าถ้าคำนวณรูท FC prime มันได้รูท900ก็คือ30เราให้ใช้แค่27เป็นไปตามโค้ดที่กำหนดว่าห้ามใช้เกิน27แต่คุณจะใช้คอนกรีตกำลัง900ก็ได้แต่เวลาคำนวณกำลังรับแรงเฉือนเมื่อเอา FC prime มาเทครูทแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน27กิโลกรัมต่อตารางเซนคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการคำนวณปริมาณเหล็กลูกตั้งนะฮะก็ปกติแล้วถ้าแรงเฉือนที่เกิดขึ้น VU มากกว่ากำลังรับแรงเฉือนโดยคอนกรีต VVC หรือ VU หาร V มากกว่า VC ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าผมบอกว่าแรงเฉือนที่มากระทำ100ตันแต่ว่าคอนกรีตรับได้แค่50ตันแน่นอนที่สุดเลยนะครับในกรณีอย่างนี้ก็จะพบว่าคอนกรีตโดยลำพังไม่เพียงพอที่จะต้านทานต่อแรงเฉือนได้ดังนั้นก็ต้องมีการเสริมเหล็กปลอกหรือว่าเหล็กลูกตั้งเพื่อต้านทานแรงเฉือนบางครั้งเราจะได้ยินคำว่าเหล็กปลอกนะฮะหรือว่าสเตอร์รับเหล็กลูกตั้งนะครับหรือว่าเหล็กตามขวางนะครับหรือว่าเหล็กรับแรงเฉือนทั้งหมดเนี้ยคือหมายถึงเหล็กสิ่งเดียวกันก็คือเหล็กที่วางตั้งฉากแกนคานแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะต้านแรงเฉือนเป็นหลักฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็เปรียบเทียบระหว่างแรงเฉือน2ค่าคือแรงเฉือนที่มากระทำอันนี้ก็มาจากเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมก็ไปตรวจสอบดูว่า
เมื่อมีแรงประลายกระทำกับตัวโครงสร้างเราเนี่ยเชียร์ฟอร์สตามจุดต่างๆเป็นเท่าไหร่แล้วก็เช็ค VVC ว่าแล้วคอนกรีตเนี่ยรับได้เท่าไหร่ VC ก็คำนวณจากหน้าที่แล้วว่าจะใช้สูตรอย่างยากใช้สูตรอย่างง่ายแล้วก็เป็นกรณีที่มีแรงตามแนวแกนกระทำร่วมด้วยหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าแรงที่กระทำจริงมันมากกว่ากำลังรับแรงเฉือนที่คอนกรีตจะรับก็แปลว่าคอนกรีตอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วก็ต้องดีไซน์หรือว่าออกแบบให้มันมีการเสริมเหล็กกรอบนะฮะเพื่อที่จะรับแรงเฉือนเพิ่มเติมนะครับก็ต้องไม่รู้แหละก็คือขอให้ว่ากำลังรับแรงเฉือนรวม VVN นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้านี้ใหม่นะเรามาดูทีละบรรทัด VVN เนี่ยก็คือกำลังรับแรงเฉือนรวมเนี่ยจะต้องมากกว่าแรงเฉือนที่มากระทำอย่างน้อยก็คือ VVN ต้องเท่ากับ VU ให้ได้แต่ว่า VN ก็คือ VC กับ VS รวมกันต้องเท่ากับ VU ฉะนั้นตรงนี้ผมเอา VC บวก VS แล้วผมย้าย C ไปหารฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับผมก็จะหา VS ได้ว่า VS เท่ากับ VU ส่วนด้วย Phi ลบด้วยค่า VC อันนี้ก็เป็นสมการที่1ของผมละการที่1แต่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า VS เนี่ยมันเท่ากับ AV FY D ส่วนด้วย S อันนี้ก็เป็นอีกสมการหนึ่งอันนี้เป็นสมการการรับแรงเฉือนของเหล็กกรอบฉะนั้นถ้าผมจับเอาสมการที่1กับสมการที่2มาเท่ากันอันนี้คือสมการที่1นะฮะอันนี้คือสมการที่2ผลที่เกิดจากการจับ1กับ2เท่ากัน1ก็คืออ่า2ก็คือเทอมนี้ AV FY D ส่วน S 1ก็คือ VU ส่วน Phi ลบด้วย VC ดังนั้นนะครับถ้าเราจับมันมาเท่ากันเนี่ยนะก็คือ VU โอเคนะเขียน2ไว้ด้านซ้ายมือ AV FY D ส่วน S เท่ากับ VU ส่วนด้วย Phi ลบด้วย VC ฉะนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะหาตัว spacing ที่ต้องการได้ก็คือระยะเรียงก็ S ก็เท่ากับ AV FYD หารด้วย VU ส่วนด้วย Phi ลบ VC หรือบางคนในสูตรนั้นอาจจะเรียก FY ว่า FWY ก็ได้ก็แล้วแต่ก็คือสิ่งเดียวกันก็คือกำลังค่าของเหล็กปลอกนั่นเองก็เลยกลายมาเป็นที่มาของสูตรการคำนวณระยะเรียงนะฮะนี่ก็คือสูตรระยะเรียงของตัวเหล็กปลอกนะครับก็คำนวณจากสูตรนี้นะครับตรงกันก็ได้สูตรนี้ออกมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องการในกรณีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสูตรการคำนวณกำลังรับแรงเฉือนโดยเหล็กปลอกแล้วก็การคำนวณระยะเรียงที่ต้องการเพื่อที่จะต้านแรงเฉือนที่มากระทำนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของการนำสูตรนี้ไปใช้งานแล้วก็ตัวอย่างการออกแบบในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับตอนนี้ก็คงต้องขอจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ